โอเคครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างกี้เรียนกับพี่โหน่งไปหนักไหมยากไหมยากแล้วกี้เรียนกับพี่จะยากขึ้นไหมเนี่ยน้องบอกโอ้พี่แพทหนึ่งนี่สุดยอดเลยใช่ป่ะสุดยอดระหว่างรอน้องๆกำลังเดินเข้ามานะครับนะแล้วก็ทักทายน้องๆที่ถ่ายทอดด้วยนะครับนะก็คงคิดว่าคงมีน้องๆหลายคนนะครับต้องบอกว่าโครงการนี้พี่ว่าเป็นโครงการที่ดีมากโครงการหนึ่งนะครับพี่ก็ได้มีโอกาสมาติวพวกเรานะครับเป็นปีที่2เนาะคราวนี้สำหรับปีนี้วันนี้พี่มาเนี่ยพี่มีเวลาคุยเราประมาณ2ชั่วโมงพี่ใช้คำว่าคุยแล้วกันอย่าใช้ว่าเรียนว่ามันหนักใช่ป่ะยังไงก็ต้องเรียนอยู่แล้วนะใช้ว่าคุยกัน2ชั่วโมงถามว่า2ชั่วโมงเนี่ยเราจะคุยอะไรกันบ้างนะครับนะพี่ก็จะมีอยู่ประมาณสัก 3-4 เรื่องนะที่อยากจะคุยเรานะครับที่พี่อยากจะคุยกับเรานะเดี๋ยวเรามาดูว่าพี่จะคุยอะไรกับเราบ้างภายใน2ชั่วโมงนี้นะครับอย่างแรกนะครับที่พี่จะคุยเราก็คือพี่ใช้เรียกว่าแจ้งเพื่อทราบแจ้งเพื่อทราบอย่างแรกนะครับที่พี่จะแจ้งอย่างแรกคือพวกเรารู้ไหมว่าข้อสอบแพทหนึ่งปีนี้มีกี่ข้อใครรู้บ้างรู้ไหมมีกี่ข้อรู้เปล่าเดี๋ยววันนี้เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวใครตอบเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมีทีมงานนะครับนะสำหรับคนที่อยู่ถ่ายทอดก็ไม่เป็นไรเนาะนะสำหรับถ่ายตรงนี้นะครับคนไหนตอบได้ยกมือเลยนะตอบปุ๊บได้เนี่ยก็จะได้อะไรครับจะมีหนังสือสรุปนะครับสรุปสูตร A Point ทั้งหมดนะครับที่น้องต้องใช้สำหรับการสอบแพทหนึ่งนะครับหรือสอบเลขสามัญด้วยนะครับเผื่อไปเลยนะครับแล้วก็มีทั้งเสื้อด้วยเนาะมีแจกเสื้อด้วยโอเคนะครับใครรู้บ้างว่าข้อสอบแพทหนึ่งอย่างแรกต้องรู้ก่อนข้อสอบแพทหนึ่งมีกี่ข้อครับข้อสอบแพทหนึ่งกี่ข้อครับยกมือเลยพี่ทีมงานเข้าไปแพทหนึ่งกี่ข้อครับ30ค่ะ30ข้อผิดครับ30ข้อไม่ใช่ครับ50ค่ะ50ถูกสำหรับปีที่แล้วปีนี้ไม่ใช่50ข้อนะเห็นป่ะพวกเรายังไม่อัปเดตกันแพทหนึ่งปีนี้ไม่ใช่50ข้อนะครับมีน้องเสื้อชมพู60ยังไม่ถูกนะครับผิดอยู่นะครับยังผิดอยู่โอ้โหนี่ยังไม่ต้องทำข้อสอบนะแค่ลักษณะข้อสอบเรายังไม่รู้กันเลยดูดินะครับแค่เด็กกี่ข้อ40ผิดครับโอ้ยนี่ถ่ายมาบัน5คนนะคนนี้เท่าไหร่นะกี่คนครับ45ข้อถูกต้องนะครับ45ข้อครับน้องควรดีใจหรือเสียใจดีอย่างแรกเลยน้องเอ๋ยแพทหนึ่ง45ข้อควรดีใจหรือเสียใจดีน้องบอกดีใจพี่เพราะปีที่แล้วมัน50ข้อมัน50ข้อมาประมาณ3ปีแล้วปีนี้อาจารย์ใจดีลดเหลือ45ข้อนะในเวลาเท่าเดิมครับบางคนบอกเวลาลดลงไหมเวลาเท่าเดิมครับคือ3ชั่วโมงคราวที่45ข้อแบ่งเป็นเหมือนเดิมจะมีที่เป็น choice คือเป็นตัวเลือกนะครับ30ข้อจากเดิมเนี่ย50ข้อเนี่ยจะเป็นตัวเลือก25เติมคำ25ปีนี้เปลี่ยนตัวเลือกหรือ choice เนี่ย30ข้อข้อละ6คะแนนรวมเป็น180แล้วก็ที่เหลือเป็นเติมคำอีก15ข้อครับข้อละ8คะแนนที่พี่ต้องขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าอย่างนี้พี่ว่าอันนี้สำคัญมากนะบางคนเนี่ยคือเตรียมสอบโดยที่ไม่รู้ว่าเราจะไปเจออะไรบ้างนะครับจริงๆหลักการหนึ่งที่พี่จะบอกคือเวลาเราจะทำอะไรให้โทษนะครับเวลาเราจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พี่จะทำก่อนเสมอคือพี่ต้องเช็คก่อนว่าสิ่งที่เราจะไปทำเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับนะอย่างเนี้ยลักษณะข้อสอบนะเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพูดถึงแนวข้อสอบด้วยวันสอบเนี่ยต้องรู้นะบางคนเตรียมสอบแทบตายจำวันสอบผิดนะครับนะวันสอบเวลาสอบพวกนี้ต้องแม่นนะครับนะอันนี้สำคัญมากนะครับถามพี่ว่าบางคนถามพี่ว่ามันจะง่ายขึ้นหรือยากลงยากขึ้นหรือง่ายลงกลับกันยากขึ้นหรือง่ายลงพี่ก็บอกว่าถามพี่นะพี่ว่าคิดว่าง่ายลงก็คิดแบบเข้าข้างตัวเองเพราะจำนวนข้อมันลดลงคิดว่ายากขึ้นก็กดดันตัวเองเอางี้ละกันคิดว่ายากเท่ากับที่เคยออกแล้วอาจารย์เข้าใจดีลดลงไป5ข้อละกันโอเคปะนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราหาดีๆเราเห็นว่า3ชั่วโมงเนี่ยกับ45ข้อเนี่ย มันตกชั่วโมงละ15ข้อเองนะ1ชั่วโมงต้องทำ15ข้อถ้าทำทุกข้อถูกป่ะชั่วโมงหนึ่งต้องทำ15ข้อนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ให้คำนวณไปว่าตกข้อละกี่นาทีจะได้ฝึกกันนะครับอันนี้อย่างแรกครับที่จะบอกอย่างที่2มาแล้วอย่างที่2คือพี่จะบอกว่าวิธีใช้หนังสือคือไอ้หนังสือเล่มเนี้ยไอ้เล่มเนี้ยไอ้ที่เราถือกันเนี่ยพี่บอกให้เลยเป็นหนังสือที่ทุกคนอยากได้กันมากพี่ไปอ่านในกระทู้แต่ละคนบอกมารอกันแบบโหหนักหน่วงได้มานี่เหมือนเพชรอะใช่ป่ะแต่พอได้มาเหมือนเพชรแต่ใช้ไม่เป็นมันก็คือหินนะฉันจะใช้ไงให้เป็นคืออย่างนี้ครับพี่ต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนื่องจากว่าอาจารย์หลายท่านนะครับแต่ละท่านเนี่ยมีวิธีการดีไซน์ในการใช้หนังสือต่างกันนะครับนะในส่วนของพี่และกันพี่ขออธิบายในส่วนพี่นะครับในส่วนพี่เนี่ยวิธีการใช้หนังสือพี่แบ่งเป็นทั้งหมด3ช่วง3ตอนมาดูเลยนะครับตอนแรกเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงเรียกว่าอ่านและทำความเข้าใจจะอยู่ในช่วงที่พี่เรียกว่าจะเป็นที่เขียนว่า A point แล้วตามด้วยในส่วนที่เขียนว่าเก่งข้อสอบเราสามารถเปิดดูได้นะครับเช่นเราไปดูที่กันหน้าที่ถ้าเราไปเปิดกันดูที่หน้าที่51ใช่ไหมมันจะเริ่มที่หน้าที่51นะครับหน้าที่51นะจะอยู่จนถึงหน้าที่112จะเป็นช่วงที่พี่ทำหนังสือเล่มนี้มาเนี่ยพี่ทำ2อย่างนี้มาเพื่ออะไรครับเพราะว่าน้องมีปัญหาอย่างหนึ่งคือน้องบอกว่าเลขสูตรมันเยอะก็ไม่รู้ว่าสูตรไหนที่ต้องรู้บ้างสูตรไหนที่ต้องรู้หรือสูตรไหนที่ไม่ต้องรู้พี่ก็เลยสรุปสูตรหรือว่าหัวใจที่เราต้องรู้เนี่ยมารวมอยู่ตรงหน้า A point ในบทนั้นๆเข้าใจปะในบทนั้นอ่านแค่ตรงนั้นครับแล้วน้องลองเปิดไปดูหน้าที่เปิดตามไปเลยนะครับนะตามที่ถ่ายทอดก็ดูด้วยนะครับถ้าน้องเปิดไปดูหน้าที่56นะครับหน้าที่56เนี่ยน้องจะเห็นว่ามันจะมีที่เป็นเกณฑ์ข้อสอบอยู่แล้วจะมีเฉลยให้ด้วยเฉลยแบบเฉลยละเอียดนะครับความหมายคือเฉลยละเอียดตรงนี้น้องจะเห็นเลยว่าจะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูตัวอย่างนะครับในหน้าจอพี่ก็ได้นะครับเฉลยละเอียดจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเนี่ยยกตัวอย่างเนี้ยคือจะเป็นเฉลยมาเลยว่าข้อนี้สูตรอะไรที่น้องต้องใช้บ้าง A point อะไรที่น้องต้องรู้บ้างแล้วทำยังไงโดยที่ใช้ A point ข้อไหน refer A point ข้อ2ข้อ3เพราะฉะนั้นแสดงว่าการอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยน้องสามารถอ่านด้วยตัวเองได้เลยนะครับในส่วนที่พี่เตรียมมาให้เราเนี่ยถ้าน้องทำอย่างแรกก่อนนะครับที่กินพี่บอกคืออะไรนะอย่างแรกก่อนเลยคืออ่านแล้วก็ทำความเข้าใจในส่วนที่เป็น A point พอน้องดู A point เสร็จไปดูไอ้ตรงเกณฑ์ข้อสอบเลยและทำความเข้าใจบทหนึ่งพี่จะมีตัวอย่างข้อสอบอย่างน้อย2ข้อเพราะฉะนั้นน้องจะเข้าใจไอ้สูตรการเชื่อมโยงสูตรกับ A point ตรงนั้นนะครับเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเนี่ยน้องก้าวข้ามมาในส่วนช่วงที่2ครับช่วงที่2พี่ใช้ว่าช่วงฝึกคือช่วงไหนฝึกคือช่วงที่อยู่ในช่วงที่เป็นโจทย์ในบทนั้นๆครับถ้าน้องดูจะโจทย์ในบทนั้นๆเนี่ยพี่จะมีบทหนึ่งเนี่ยมีโจทย์อยู่ประมาณสักประมาณเกือบ20ข้อต่อบทนะครับต่อบทพี่เตรียมให้เราประมาณ6บทเพราะฉะนั้นรวมแล้วประมาณ120ข้อนะครับซึ่งจะอยู่ในช่วงหน้า51ถึง112นี่แหละเหมือนกันนะดูเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าบางคนยังไม่เข้าใจดู A point ดูเกณฑ์ข้อสอบดูตัวอย่างก่อนแล้วก็ลองเข้าไปทำโจทย์ดูเห็นไหมนะครับเสร็จแล้วช่วงที่3ครับคืออยู่ในช่วงที่น้องจะต้องประเด็นคือฝึกจริงและจับเวลาทำไมพี่ต้องบอกจับเวลาประเด็นก็คือว่าเวลาข้อสอบจริงเนี่ยน้องต้องทำแข่งขันกับเวลาทีนี้ไอ้ช่วงฝึกเนี่ยน้องฝึกคือน้องฝึกความชำนาญแต่เนี่ยน้องฝึกจริงชุดไหนครับชุดที่พี่เป็นเกณฑ์ข้อสอบจะอยู่ในหน้าที่ชุดที่2นะครับชุดที่2นะครับอยู่ในหน้าที่36ถึง85โทษทีอยู่ในข้อที่36ถึง85นะครับถ้าน้องเปิดไปดูด้านหลังของหนังสือเล่มนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยแบรนด์เขาใจดีนะครับเขาเพิ่มเข้าอีกคือส่วนที่4ที่เป็นชุดเกณฑ์ข้อสอบเนี่ยถ้าน้องเปิดไปดูที่หน้าที่226ครับชุดที่2อันเนี้ยเป็นชุดที่พี่เกณฑ์ข้อสอบมาทั้งหมด50ข้อคือตอนที่เกณฑ์ข้อสอบอ่ะสทศยังไม่ประกาศว่าปีนี้จะออก45ข้อพี่เลยออกเหมือนจริงเลยคือ25ข้อช้อย25ข้อเติมคำเห็นปะฉะนั้นแสดงว่านี่คือสิ่งที่พี่ต้องการจะให้เราใช้หนังสือเล่มนี้ให้เป็นนะในส่วนที่พี่ตามทำให้เรานะครับ 1อ่านทำความเข้าใจส่วนที่เป็น A point เก่งก็สอบเข้าใจเสร็จปุ๊บฝึกเลยฝึกเสร็จปุ๊บลองเอาข้อสอบจริงมาทำดูก็คือชุดที่2โอเคปะนะครับนะตามนี้นะครับนะบางคนบอกเอ้ยพี่แล้วจับเวลากี่นาทีก็สอบ3ชั่วโมงครับน้องจะจับ6ชั่วโมงไหม ไม่ได้เนาะก็จับ3ชั่วโมงนะครับนะอ่ะอันนี้คืออย่างที่2จดไปเรียบร้อยนะครับอย่างที่3ครับตอนนี้ผ่านไปแล้วประมาณ15นาทีพี่ได้บอกเราไป2อย่างจำได้ไหมมีอะไรบ้าง1คือแพทหนึ่งมีข้อสอบออกกี่ข้อปีนี้นะครับเปลี่ยนใหม่นะ45ข้อ2วิธีการใช้หนังสือ3ครับที่อยากจะมาพูดวันนี้มาดูอย่างที่3พี่เรียกว่าพี่จะเจาะที่เนื้อหาละไอบทที่พี่บอกว่าเก่งให้เราเนี่ย6บทเนี่ยนะไอ6บทเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีคำถามถามเยอะมากว่าพี่ครับถ้าจะเตรียมข้อสอบแพทหนึ่งตอนนี้ควรจะเน้นเตรียมแบบไหนใช่ป่ะน้องเจอประเด็นนี้เยอะมากนะพี่ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วแพทหนึ่งเนี่ยเนื้อหามันมีทั้งหมดกี่บทครับ16บทนะ16บทถ้าน้องต้องอ่าน16บทบางคนบอกว่าพี่ผมอ่าน16บทให้จบนะผมยังทำไม่ได้เลยใช่ป่ะพี่บอกใช่เอางี้พี่ทำการวิเคราะห์มาหมดแล้วพี่เจอว่าบทที่มันออกเยอะเนี่ยจริงๆเนี่ยแล้วมันพอจะอ่านไหวเนี่ยนะมันมีอยู่6บทที่พี่แนะนำบทแรกครับชื่อระบบจำนวนจริงระบบจำนวนจริงเราจะเรียนกันตอนม.4 นะตอนม.4 ถามว่าเน้นที่ไหนข้อสอบออกเยอะมากเลยออกอย่างเดียวเลยออกเรื่องอสมการแอบสูตรออกอยู่นั่นแหละแอบสูตรโอเคป่ะไปดูไปเลยนะอสมการแอบสูตรนะครับนะ2ครับ2ที่ข้อสอบชอบออกนะก็คือเอ็กโปล็อกชัดเจนมากชอบออกเหมือนกันอันนี้ทั้งสมการอสมการนะพี่บอกได้เลยแอบสูตรอันนี้ก็สมการอสมการกันเปลี่ยนจากแอบสูตรเป็นสมการเอ็กโปหรือสมการล็อกแต่ถ้าถามว่าข้อสอบชอบออกอะไรนะพี่บอกให้อาจารย์ชอบออกล็อกเพราะล็อกเนี่ยมันต่างกับเอ็กโปตรงที่ว่าถ้าสมการเอ็กโปน้องทำเสร็จปุ๊บน้องไม่ต้องเช็คคำตอบมันได้ค่า x มาก็ตอบได้เลยใช่ป่ะแต่ล็อกต้องเช็คคำตอบใช่ป่ะล็อกเช็คคำตอบไงครับใครรู้บ้างใครรู้บ้างล็อกเช็คคำตอบไงล็อกรู้ไหมเช็คคำตอบไงล็อกใครรู้บ้างครับล็อกยกมือเลยนะมีเปล่าล็อกเช็คคำตอบยังไงครับล็อกเช็คคำตอบเช็คไงครับมีใครรู้บ้างเช็คอยู่2ส่วนมีส่วนมีหลังล็อกคือสี่เหลี่ยมฐานล็อกคือสามเหลี่ยมเช็ค2ส่วนคือเช็คฐานกับเช็คหลังเช็คคืออะไรครับถ้าฐานล็อกคือเช็คว่าอะไรเช็คว่าฐานล็อกต้องมากกว่าอะไรฐานล็อกต้องมากกว่า0ใช่ป่ะแล้วก็หลังล็อกต้องทำไมครับหลังล็อกต้องมากกว่า0แต่ทำไมครับไม่เท่ากับ1นะครับอย่าลืมนะเห็นป่ะนะครับนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ระวังนะครับระวังนะหลังล็อกนะครับเนี่ย ฐานเนี่ยต้องมากกว่า0แต่ไม่เท่า1ถ้าหลังล็อกคือต้องมากกว่า0อันนี้ต้องเช็คนะครับส่วนใหญ่ชอบออกเรื่องล็อกเพราะว่าน้องจะลืมเช็คตรงนี้แล้วคำตอบชอบถามว่าผลบวกคำตอบทั้งหมดพอน้องไม่เช็คปุ๊บน้องก็จะคำตอบเกินใช่ป่ะน้องจะตอบเกินนะครับนะเขียนนะครับเรื่องที่3แต่2เรื่องแรกวันนี้พี่จะไม่ได้มาสอน2เรื่องแรกพี่อยากให้เรากลับไปดูนะเป็นเบสิกเรื่องที่3ครับมันจะเริ่มมาที่เรื่องของความน่าจะเป็นอันนี้ออกทุกปีนะเรื่องที่4คือเรื่องของลำดับอนุกรมออกทุกปีเรื่องที่5คือเรื่องของแคลคูลัสเช่นเดียวกันทุกปีแล้วเรื่องสุดท้ายครับคือสถิติ6เรื่องนี้คือ6เรื่องที่พี่กั่นกรองมาแล้วว่าถ้าน้องบอกว่าน้องจะสอบแพทหนึ่งขั้นต่ำให้ได้150คะแนน6บทนี้ครอบคลุมครับพี่บอกให้เลยถ้าเราได้6บทนี้นะสามารถครอบคลุมได้ถึงประมาณเกือบ 50% นะครับแต่นี่พี่จะบอกนะ อ้างอิงตามสถิติข้อสอบปีที่แล้วนะครับแต่ปีล่าสุดนะครับปีล่าสุดกับปีก่อนๆเนาะแต่ปีนี้พี่ว่าก็คงไม่น่าหนีกันมากนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่พี่ตั้งใจก็คือพี่จะมาเน้น4บทหลังนี้นะครับ4บทหลังนี้วันนี้เราจะมาลุยกันคือมีเรื่องความน่าจะเป็นลำดับอนุกรมแคลคูลัสแล้วก็สถิติเขียนนะครับนะคราวนี้ถ้าเวลาเหลือพี่ก็จะเก็บบทที่เหลือให้ด้วยนะครับนะนั้นเรามาเริ่มกันเลยอันนี้เริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วนะเข้าตัวเนื้อหานะครับไปที่เรื่องของความน่าจะเป็นเลยความน่าจะเป็นเลยชื่อหน้าที่อะไรครับหน้าที่ของของพี่หนังสือเดี๋ยวเปิดดูนิดนึงของเราความน่าจะเป็นหน้าที่อะไรเอ่ยหน้าที่อะไรนะคะไปที่ A point หน้าที่พี่ดูนิดนึงโอเค A point ของเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเปิดมายังเอ่ยหน้าของเราน่าจะอยู่หน้าที่หาให้เราเนาะชุดเท่าไหร่นะคะ54ใช่ป่ะไม่ใช่60เอ้ยไม่ใช่58เปิดมาเลย58ครับนะ58โอเคเรามาดูกันจริงๆแล้วในเรื่องความน่าจะเป็นเนี่ยเช่นที่พี่บอกไปแล้วหนังสือเล่มนี้พี่บอกเราว่าพี่จะรวมสูตรทั้งหมดที่เราต้องใช้หัวใจหลักๆที่เราต้องใช้ของแต่ละบทอย่างเช่นความน่าจะเป็นคือเหล่านี้นะครับนะคราวนี้แล้วมันออกตรงไหนล่ะจริงๆมันออกทั้งหมดนี้ก็จริงแต่ถ้าที่เน้นๆให้เราใส่หัวใจเพิ่มเข้าไปนะครับส่วนที่เน้นๆเติมมาแล้วนะเลื่อนมาเลยครับข้อสอบออกเยอะๆคือตรงนี้เรียงเป็นเส้นตรงแล้วเรียงทั้งหมด n ชิ้นอันนี้ออกเยอะมากทุกคนจะรู้มี5ชิ้นเรียงเส้นตรงคือ5แฟกมี6ชิ้นก็6แฟกมี n ชิ้นก็ n แฟกอันนี้คือเรื่องแรกเลยที่เขาสอบชอบออกทุกปีแต่เวลาออกมักจะไม่ได้ออกแค่เรื่องนี้มักจะออกปนว่ามันมีของซ้ำในนั้นเช่นมีของซ้ำอยู่2ชิ้นก็ท่องหาร2แฟกถูกปะหารซ้ำแฟกทิ้งนะครับนะเนี่ยต้องใช้ตัวนี้ให้เป็นนะครับจับหลักง่ายๆครับส่วนพี่ถามงี้ส่วนพี่บอกพี่มีลูกบอลสีแดง2ลูกลูกบอลสีน้ำเงิน3ลูกถามว่าพี่เรียงได้ทั้งหมดกี่วิธีครับพี่ก็ทำไมมีกี่ลูก1 2 3 4 5 ลูกรวมเป็น5แฟกนี่ไง n ชิ้น n แฟกทั้งหมดมี5ลูกก็5แฟกแต่มันมีซ้ำกี่ลูกครับซ้ำสีแดง2ลูกก็2แฟกซ้ำสีน้ำเงิน3ลูกก็หาร3แฟกจบแล้วง่ายไหมจับดีๆนะจับประเด็นดีๆมีทั้งหมดกี่ชิ้นเท่านั้นแฟกก่อนในนั้นมีซ้ำเท่าไหร่หารซ้ำแฟกเห็นปะอันนี้ออกตลอดเลยนะวิธีคิดอย่างเงี้ยออกตลอดเลยนะครับนะใส่หัวใจเลยตรงนี้นะครับนี่แหละ n fact หารซ้ำ fact เขียนนะอันที่2ที่ก็สอบชอบออกอันอื่นที่ไม่พูดถึงคือให้เรากลับไปทำความเข้าใจได้นะครับนะพี่จะเน้นอันหลักๆนะอันหลักๆพี่เลื่อนลงมาแล้วนะใครจดไม่เสร็จมีไหมไม่มีนะเลื่อนลงมาปุ๊บอันที่2ที่ก็สอบชอบออกคือเรื่องของการมีของอยู่ n ชิ้นแล้วเลือกมา r ชิ้นเราเรียกว่า ncr นะ ncr คือ n fact หาร r fact ลบ r fact อันเนี้ยชอบออกเหมือนกันเห็นปะเช่นมีของอยู่6ชิ้นสมมติว่าพี่บอกมีของ6ชิ้นเลือก3ชิ้นเท่ากับอะไรครับ6ชิ้นเลือก3ชิ้นก็คือ6 4 3เห็นปะ6ชิ้นเลือก3ชิ้นก็6 4 3แล้วก็ใส่สูตร6แฟกหาร3แฟกแล้ว6ลบ3ได้3แฟกจบละเขียนนะอันนี้ต้องรู้นะ NCR พี่เน้นๆเลยครับ NCR กับเรื่องของ n fact หาร3แฟกนะครับนะแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ความน่าเป็นชอบออกปีหนึ่งความน่าเป็นจะออกมาสัก 2-3 ข้อนะครับนะ 2-3 ข้อนะครับมาดูเรื่องที่จะออกอีกเรื่องหนึ่งคือหน้าถัดมาเลยครับหน้านี้ตรงนี้อีกตรงหนึ่งที่ก็สอบชอบเด่นนะมีอยู่2โซนโซนแรกพี่เรียกว่าโซนที่ไปปนกับเรื่องเซตมันคือปนกับเรื่องเซตเห็นปะปนกับเรื่องเซตนะครับนะก็คือเหมือนเซตทุกอย่างอะ n a union b ก็ n a บวก n b ลบ n a เสร็จ b เห็นปะถ้าเป็นความน่าเป็นของ a u b ก็เหมือนกันก็ a บวก b ลบ a เสร็จ b ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยคิดเหมือนเซตเป๊ะเลยนะครับนะแต่ที่ก็สอบชอบเน้นจริงๆชอบออกอันล่างอ เอาไอ้หนึ่งไปลบกับอันเนี้ยพี่เรียกเทคนิคนี้ว่าทั้งหมดลบตรงข้ามทั้งหมดลบตรงข้ามคำว่าทั้งหมดลบตรงข้ามเนี่ยถามว่าจะใช้เทคนิคนี้เมื่อไหร่ทั้งหมดคือ1นะครับตรงข้ามคือ A complement complement ก็คือตรงข้ามใช่ไหมก็คือไม่เอาเอ้ย complement คือไม่เอาแสดงว่าจุดสังเกตคือคำว่าใส่เลยคำว่าไม่จุดๆๆคำว่าอย่างน้อยจุดๆๆสองคำนี้เกิดขึ้นแสดงว่าจะใช้เทคนิคทั้งหมดลบตรงข้ามเช่นอยากจะได้2ตัวไม่ติดกันไม่ติดกันก็คือเอาทั้งหมดลบตรงข้ามตรงข้ามคือติดกันเห็นปะทั้งหมดคือ1ไงลบกับติดกันแทนที่จะหาไม่ติดกันเนี่ยลองนึกภาพนะสมมุติพี่อยากจะหาตรงนี้ตรงนี้คือไม่ติดกันก็จะเท่ากับทั้งหมดคือ1ลบกับตรงข้ามคือติดกันคิดไม่ติดกันคิดยากนึกภาพดิเวลาเราแก้อสมการยากกว่าแก้สมการอสมการก็คือไม่อะมีคำว่าไม่มันยากกว่าถูกปะฉะนั้นพอจะหาเมื่อมีคำว่าไม่มีคำว่าอย่างน้อยนึกไว้เลยอันเนี้ยใช้ทั้งหมดลบตรงข้ามคือเอา1ลบกับสิ่งที่เขาถามไม่ติดกันก็หาตรงข้ามคือติดกันเห็นปะเห็นนะอันนี้คือใส่หัวใจเลยนี่ย้ำเลยชอบออกและชอบออกทั้งคนไหนจะสอบแพท1แพท3นะครับพี่บอกให้เลยแพท3ก็ชอบออกอันนี้ตลอดอะแพท3นะแพท1แพท3เหมือนกันเลยนะครับลองมาดูโจทย์ละเรามาดูโจทย์กันที่ข้อที่เท่าไหร่ครับของเราในหนังสือหน้าถัดมาเลยครับหน้าที่60ครับข้อที่1ในเรื่องความน่าจะเป็นมาดูเนี่ยถ้าเรารู้แค่นี้ทำได้แล้วเนี่ยข้อนี้เปิดมาแล้วนะครับข้อนี้เป็นข้อสอบปีล่าสุดนะข้อสอบปีล่าสุดนะครับมีนา56เรามาดูกันข้อนี้โจทย์บอกว่าต้องการนำเลขโดดทั้งหมด6ตัวอ่านโจทย์ดูนะมาจัดเรียงก็นึกถึงอะไรครับอ๋อ n fact หาร sum fact มี6หลักอ๋อก็จัดเรียง6ตัว6หลักจะสร้างได้ทั้งหมดกี่จำนวนแต่มีเงื่อนไขครับเงื่อนไขเขาบอกว่าทั้ง2ตัวต้องไม่ติดกันเจอคำว่าไม่นี่ไงเจอคำว่าไม่ติดกันแสดงว่าเราจะหาตรงข้ามคือหาติดกันแทนถูกป่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าอย่างนี้ครับแสดงว่าถ้าเราให้ A คือเหตุการณ์ของกรณีที่1ติดกันเพราะฉะนั้นกรณีที่ A ไม่ติดกันก็คือ A complement ถูกป่ะถ้าเราให้ A คือเหตุการณ์ที่1ติดกัน1 2ตัวไม่ติดกันก็เป็น A complement เช่นเดียวกันกับอะไรครับเช่นเดียวกันกับอันนี้3 2ตัวไม่ติดกัน3 2ตัวไม่ติดกันก็คืออะไรเจอว่าไม่อีกแล้วก็คือเราให้ B คือกรณีที่3ติดกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็น3 2ตัวไม่ติดกันก็เป็น B complement เห็นปะเขียนไหมโจทย์ต้องการหาจำนวนทั้งหมดครับอ่านโจทย์ดีๆที่มีเหตุการณ์ที่1ไม่ติดกันคือ A complement และเชื่อมคำว่าและคือสัญลักษณ์คือ intercept จำได้เนาะหรือคือ union เนาะหรือคือ union และคือ intercept เพราะฉะนั้นโจทย์ถามว่าจำนวนทั้งหมดของอันนี้ครับเท่ากับเท่าไหร่จบละเห็นปะอ่านโจทย์ง่ายขึ้นละอ๋อดูค่อยรู้เรื่องหน่อยดูเป็นภาษาที่เราพอจะคุ้นๆแล้วถ้านี้เราเข้าใจเนี่ยเราสามารถเอาตรงเนี้ยถ้าเราจะหาตัวเนี้ยครับเราจะเริ่มต้นจากที่เราใช้ความรู้เรื่องเซตก่อนเพราะมันปนเรื่องเซตอินเตอร์เซกกับยูเนียนเราก็บอกงี้ครับเริ่มแล้วนะพี่ต้องการหา n a complement intercept กับ b complement จาก a intercept a complement intercept กับ b complement พี่สามารถดึง intercept ออกมาได้ไอ้ตัวทีสามารถดึง complement ออกมาได้เราเรียกว่ากฎของเดอมอร์แกนจำได้ปะแต่ถ้าเวลาพี่ดึงออกไปพี่ต้องเปลี่ยนจาก intercept เป็น union จำได้เนาะตัวนี้นะครับเนี่ยดูดีเปลี่ยนตัวนี้ดึง intercept ออกแต่ต้องเปลี่ยนโทษทีดึง complement ออกแต่ต้องเปลี่ยน intercept เป็น union นะครับนะเสร็จแล้วเราก็ใช้เลยครับเราก็ใช้จากที่เรารู้ไงว่าอ๋อนี่ไงทั้งหมดก้อนนี้ complement ก็แสดงว่าเกิดจากการเอาทั้งหมดก็คือ sample space และลบด้วยตรงข้ามก็คือเอา complement ออกกลายเป็น a u b เห็นปะทั้งหมดลบตรงข้ามไงทั้งหมดก็คือ sample space ทั้งหมดใช่ปะจำนวนทั้งหมดโดยที่ไม่มีเงื่อนไขเลยลบกับตรงข้ามกับ complement ก็คือตัด complement ออกไปนะครับเสร็จแล้วก็จะได้ว่า n s คือ sample space ลบกับอันนี้ความรู้เรื่องเซตเลยเปลี่ยนจาก a u b เป็นอะไรครับ n a u b ก็จะได้ NA บวก NB ลบ NA เซป B อู้นี่สบายเลยเขาเจ๋อจำได้แล้วเนี่ยอันนี้ความรู้เรื่องเซตนี่ใช่ป่ะเรื่องเซตนี่เปลี่ยนจากยูเนียนเป็นบวกกันแล้วก็ลบตัวซ้ำออกจำได้ละปุ๊บหลังจากนี้คืออันเนี้ยเซตจบเรื่องเซตหลังจากนี้คือใช้เรื่องวิธีความน่าจะเป็นละเราก็บอกว่าเรามาคิดการหา NS ครับไหนใครช่วยพี่หน่อยสิใครหา NS ให้พี่หน่อยกีที่สอนหลักการไปแล้ว N ชิ้น N แฟกซ้ำชิ้นซ้ำแฟกใครหาพี่หน่อยครับว่าถ้าพี่ต้องการเรียนเลขเรียงตัวเลข1 2 ตัว 2 1 ตัว 3 2 ตัวและ 4 1 ตัวถามว่าเรียงโดยไม่มีเงื่อนไขได้เท่ากับเท่าไหร่ครับคิดไว้ก่อนเลยคิดไว้ก่อนเลยคนอื่นคิดเผื่ออื่นไว้เลยนะเดี๋ยวพี่จะถามด้วย NA NB NA เซป B แล้วที่เหลือก็แทนตอบแล้วเราคิดเผื่อไปเลยครับเดินไปหน่อยครับพี่ครับนี่ครับนี่ครับน้องคนนี้น้องคนนี้ด้านหน้าด้านหน้าNS NS เท่าไหร่ครับ NS NS เริ่มเลยครับบอกไม่ต้องบอกตัวเลขก็ได้บอกวิธีการมีทั้งหมดกี่ชิ้นมีทั้งหมด6ชิ้น6ชิ้นก็6แฟกค่ะ6แฟกซ้ำกี่ชิ้นซ้ำตัว1 2แล้วก็1 2ชิ้นก็2แฟก2แฟกแล้วก็ซ้ำอะไรอีกคะ3 2ชิ้นซ้ำ3อีก2ก็เป็น2แฟก2แฟกค่ะจบยังแล้วก็เอามาหารกันนะคะหารกันได้คำตอบได้เท่ากับเท่าไหร่คะ45ป่ะค่ะได้อะไรนะคะอันนี้ถูกต้องแล้วตัวมือน้องก่อนตัวมือน้องก่อนเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับนะถูกต้องแล้วเขียนนะครับอันนี้ถูกนะเพราะมันมีหนึ่งพี่อธิบายให้เห็นภาพนะครับมันมี1 2ตัว2 1ตัว3 2ตัวแล้วก็4ใช่ไหมแล้วก็4นะครับเพราะฉะนั้นมันมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6ชิ้นก็6แฟกแต่ซ้ำ1 2ตัวก็หาร2แฟกซ้ำ3 2ตัวก็หารอีก2แฟกเขียนนะคิดตัวเลขไอ้ตัวเลขพี่คงไม่เน้นละพวกเราน่าจะคิดเป็น6แฟกหาร2แฟก2แฟกอันนี้จะได้เท่ากับ180เขียนนะครับคราวนี้มาดู NA NA ครับใครตอบ NA พี่หน่อย NA คืออะไร NA คืออะไรดูดีๆ NA คือกรณีที่1ติดกันครับ NA 1ติดกันได้ทั้งหมดกี่วิธีครับใครตอบพี่หน่อยสิ1ติดกัน NA เจอแล้วค่ะพี่แท็บคนไหนครับคนนี้ค่ะตอบเลยครับ1ติดกัน5แฟกครับ5แฟกใช่ป่าวก็เอามามัดเป็นรวมเป็นก้อนเดียวกันนะครับได้5แฟกแค่นี้ป่ะมีซ้ำอยู่อีกป่ะอ๋อดีแล้วนี่สมว่าเข้าใจสมว่าไม่เข้าใจสมว่าเข้าใจหารอะไรครับก็ถ้าเป็น5แฟกหารด้วย2แฟกเยี่ยมมากเลยหารด้วย2แฟกตบมือน้องหน่อยตบมือน้องหน่อยนะครับอธิบายให้เราเห็นภาพกีนี้เราบอกแล้วว่าพอเอา1ติดกันแทนที่1มันจะอยู่แยกกันเนี่ย1กลายเป็นก้อนเดียวกันแล้วตัวเลข2ยังแยกอยู่3ยังแยกอยู่3ยังแยกอยู่4ยังแยกอยู่ฉะนั้นจริงๆมันจะกลายเป็นเหลือแค่1ชิ้นไอ้1 2ชิ้นน่ะ1 2ตัวเนี่ยนับเป็น1ชิ้น2 3 4 5 5ชิ้นก็5แฟกแต่มันยังมีซ้ำคือซ้ำ3ก็2แฟกเห็นปะเขียนนะเพราะฉะนั้นแน่นอน NB เหมือนกันเพราะ3ติดกันก็คิดเหมือนกับ1ติดกันจะได้เท่ากับพี่คิดให้เราเลยจะได้เท่ากับ5แฟกหาร2แฟกโอเคป่ะนะครับนะซึ่ง5แฟกหาร2แฟกเนี่ยคิดตัวเลขแล้วจะได้มาเท่ากับ60นะครับคราวนี้ตัวสุดท้ายครับ NA เซป B ใครตอบพี่หน่อยสิ NA เซป B ครับ NA เซป B คือกรณีที่1และ3ติดกันใครทำได้ครับ1และ3ติดกันมีน้องตอบ1และ3ติดกันครับ4แฟกส่วน1แฟกครับได้เลยนะครับ4แฟกส่วน1แฟกครับ4แฟกส่วน1แฟก4แฟกส่วน1แฟกนะครับเก่งมากเลยตัวมือน้องหน่อยตัวมือน้องหน่อยเยี่ยมมากนะครับนะคราวนี้มาดูถามว่าทำไม4แฟกจริงๆ1แฟกจะ